ล้วค่ะกลับมาคุยกันต่อกับรายการ News Hour Weekend นะคะก่อนจะไปคุยเรื่องโผครม.กันนะคะเดี๋ยวฝากหมายเลขโทรศัพท์กันก่อนสำหรับคุณผู้ชมที่ติดตามนงและพี่โสพลอยู่นะคะก็สามารถสนับสนุนสินค้าของพวกเราทั้ง2คนได้นะคะเริ่มที่รายการสินค้าของคุณโสพลมีหลายประเภทเลยนะคะมียาหมองค่ะมีผลิตภัณฑ์แคลนะคะผลิตภัณฑ์แคลก็จะมีทั้งสบู่มียาแต้มสิวแล้วก็มีโรลออนนะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ร้านพอดีช็อปค่ะมีน้ำพริกคั่วผัดนะคะอันนี้ก็ยังสั่งได้ค่ะรวมไปถึงร้านไอศกรีมแคลอรี่คอตเทจด้วยนะคะมีหน้าร้านอยู่ตรงหลังสาราว่าการกทม.ตรงเสาชิงช้านะคะรวมไปถึงมีจุดจำหน่าย2จุดคือปั๊มปตท.ที่ถนนพอดีรังสิตที่ร้านซันปังนะคะและร้านพอดีช็อปที่ถนนพระอาทิตย์ค่ะใครอยากจะสอบถามหรือสั่งสินค้าของพี่โสก็ไลน์ไปนะคะที่หมายเลข0963726368นะคะแอดไลน์ไป0963726368ค่ะส่วนของนงก็พี่สาวนงเองพี่นุชค่ะพี่นุชขายบะหมี่ไข่และแผ่นเกี๊ยวโฮมเมดนะคะเป็นบะหมี่ไข่สดแผ่นเกี๊ยวสดค่ะก็เอาไปลวกทำเมนูตามที่ท่านชอบได้เลยรวมไปถึงหมูสเต๊ะย่างเตาถ่านด้วยนะคะพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะโทรไปสั่งกับพี่นุชได้นะคะสามารถจัดส่งได้ทั้งกรุงเทพปริมณฑลและต่างจังหวัดพี่นุชหมายเลข0891088157 0891088157ค่ะอ่ะเอาละค่ะมาคุยเรื่องโผครม.กันนะคะพี่โสก็วันนี้คุณภูมิธรรมก่อนจะขึ้นเหนือไปดูสถานการณ์น้ำก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของครม.อิงหนึ่งบอกว่าคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่15กันยายนบวกลบไม่เกิน3วันค่ะซึ่งอยู่ที่เรื่องของการตรวจสอบคุณสมบัติว่าจะแล้วเสร็จหรือไม่นะคะนักข่าวก็ถามย้ำว่าสัปดาห์หน้าสามารถนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าได้เลยหรือเปล่าก็บอกว่าต้องอยู่ที่การตรวจสอบด้วยนะคะรวมไปถึงบอกว่าทางปปช.เนี่ยนะที่จะส่งเอกสารว่ารัฐมนตรีมีคดีหรือไม่แค่นั้นไม่ได้ว่าชี้ผิดชี้ถูกคุณภูมิธรรมบอกว่าเอกสารที่หน่วยงานทุกหน่วยงานส่งมาให้ก็จะบอกว่ามีคดีอะไรบ้างและก็เกี่ยวกับอะไรบ้างก็เป็นหน้าที่ของกฤษฎีกากับเลขาครม.ต้องไปตรวจสอบว่าใช่หรือไม่เช่นเดียวกับปปช.ก็จะส่งกลับมาในลักษณะนี้ค่ะบอกไม่สามารถบอกได้ว่าที่รัฐมนตรีคนใดมีคดีบ้างเนื่องจากว่าเขายังไม่เห็นรายละเอียดก็เป็นเรื่องที่แต่ละหน่วยงานจะส่งข้อมูลมานะคะซึ่งก็น่าจะครบหมดแล้วแล้วก็คงจะอยู่ในดุลพินิจไม่เช่นนั้นก็จะล่าช้าออกไปค่ะพี่โสเขาก็กำลังเร่งอยู่นะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความคืบหน้านะคะส่วนหน้าตาโผล่ค่ะพี่โสก็ดูรายชื่อแล้วนะเดี๋ยวขอดูก่อนโอเคก็นายกคือนายกอิงนะส่วนคุณภูมิธรรมเนี่ยจะเป็นรองนายกกับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมในรายชื่อโผล่นี้ไม่มีชื่อคุณสุทินคลังแสงแล้วนะคะก็บอกว่ารอบนี้ไม่เหนียวแล้วนะเป็นคุณภูมิธรรมมาเป็นนะแล้วก็คุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจจะเป็นรองนายกกับรัฐมนตรีคมนาคมและครม.นี้จะมีพี่ชัย2พี่ชัยค่ะพี่ชัยหนึ่งก็คือเป็นพี่ชัยชุนหาวชิระเป็นรองนายกกับคลังเหมือนเดิมนะคะส่วนอีกพี่ชัยหนึ่งคือพี่ชัยนริศพันธ์ไปเสียบเก้าอี้ของคุณภูมิธรรมก็คือรัฐมนตรีพาณิชย์นะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยคลังก็คนเดิมคือคุณจุลพันธ์นายเผ่าภูมินะที่เพิ่มมาก็มีสรวงเทียนทองเป็นท่องเที่ยวนะคะส่วนคนอื่นๆนะคะอย่างประเสริฐจันทรวงทองก็อยู่ DE เหมือนเดิมสุดาวันหวังสุภกิจโกศลก็อยู่วัฒนธรรมเหมือนเดิมคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่รัฐมนตรีสาธารณสุขแล้วก็มาริตเสงี่ยมพงศ์ก็เป็นกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็มานพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมนะคะที่เพิ่มมาจะมีคุณชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกพี่โสแล้วก็อีกคนหนึ่งคือนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยอ่ะอันนี้ของเพื่อไทยก่อนค่ะพี่โสเป็นยังไง รอดไหมรอดไหมจะรอดผ่านคุณสมบัติไหมว่าหมดว่าให้หมดนะโอเคส่วนภูมิใจไทยก็ชื่อเดิมนะคะมีชื่อคุณชาดาด้วยนะคุณชัยไทยส่งคุณอนุทินเป็นรองนายกกับมหาไทยคุณเพิ่มพูนชิดชอบก็อยู่ศึกษาธิการคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็กระทรวงเดิมรัฐมนตรีแรงงาน
คุณสุภมาศอิสระภักดีอันนี้ก็อยู่ที่อวค่ะรัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษานะคะคุณณพินทร ศรีสันพางเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านนี้ต้องมาทุกรอบจากภูมิใจไทยนะคุณชาดาไทเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยแล้วก็อีกคนนึงคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการก็ดูแล้วก็ยังเป็นกระทรวงเดิมในส่วนของภูมิใจไทยนะคะส่วนรวมไทยสร้างชาติคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาก็ยังเป็นรองนายกยังอยู่กระทรวงพลังงานคือเหมือนเดิมนะพี่โสแต่มีคุณเอกนัทนะคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ได้เป็นรัฐมนตรีอุดนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์และท่านนี้ค่ะพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยกลาโหมกลุ่มของรวมไทยสร้างชาติขีดเส้นใต้2คนคือเอกนัทกับพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะคะส่วนกลุ่มผู้กองธรรมนัสพี่โสอาจารย์แหม่มนี่ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการเกษตรเลยนะแล้ว อีก2คนไปเป็นช่วยเกษตรก็คือคุณอิทธิศิรัตยากรกับน้องชายคุณผู้กองคือคุณอัครพรหมเผ่าก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยเกษตรได้3เก้าอี้อยู่ในเกษตรหมดเลยนะคะทีนี้ประชาธิปัตย์คุณเฉลิมชัยศรีอ่อนเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์นะที่ไปเขี่ยเก้าอี้น้องลุงป้อมไปอ่ะแล้วคุณเดชอิดขาวทองไปเป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขนะคะส่วนอีก2พรรคก็คือประชาชาติคุณทวีสอดส่องอยู่ที่เดิมคือกระทรวงยุติธรรมแล้วก็คุณลูกท็อปวราวุธศิลปะอาชาก็ยังอยู่ที่อยู่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะอันนี้ยังเป็นโผอยู่ค่ะพี่โสเป็นไงบ้างโผไปเวมาโผไปมาคือก็ส่งชื่อคนเดิมคือไม่อยากคอมเมนต์อ่ะคือก็ไม่มีอนาคตอ่ะประเทศไทยไม่มีอนาคตไงเราดูว่าถามว่าพวกนี้ที่ทำงานมาในช่วงเศรษฐาถามว่ามีผลงานอะไรเป็นที่ประจักษ์หรือเปล่ามีผลงานอะไรมีไหมไม่มีนะแล้วจะมาเป็นรัฐมนตรีหาประแสงด้ามยาวอะไรต่อไปมันเป็นการจัดการให้ลงตัวเพื่อตอบแทนบุญคุณอีกรอบหนึ่งคือเขารู้ว่ารัฐบาลชั่วรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรัฐบาลชั่วคราวอยู่ได้ไม่นานหรอกค่ะเพราะมีโจร500นั่นน่ะนะไอ้พวกเงี้ยหวยโจรน่ะเยอะไอ้เนี่ยแล้วก็เป็นผู้ที่ไร้ความรู้ความสามารถปิดฝาปิดตัวทั้งนั้นน่ะบางทีก็มาทดลองงานนะทั่วงานตำแหน่งต่างๆยังไม่ทำงานเต็มที่เลยจะขอยืดขอยาวไปวันๆนึงฉะนั้นก็ในเมื่อการตรวจสอบไปเป็นอย่างเข้มข้นแล้วเนี่ยนะ เมื่อประกาศมางี้ก็รู้แล้วก็คนจะได้รู้ว่าเป้าหมายคืออะไรในการตรวจสอบเนี่ยแล้วก็เริ่มแต่หัวหน้าเป็นต้นมาค่ะแล้วก็คงอยู่ได้สักพักหนึ่งนะบ้านเมืองก็เสียหายอย่างเดิมแต่ถามว่าคุณจะกล้าโผล่ครม.เสนอที่ตรวจก้าวเหรอค่ะนะเพราะนายถุงนั่นทำเสียหายไปอีกแล้วแล้วคุณจะยังจะทำอย่างนี้อีกต่อไปเหรอคะภูมิทำรสพอที่เป็นหัวหน้าใหญ่นั่นเนี่ยนะอาจจะเป็นรัฐมนตรีกลาโหมใช่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะถามว่าคุณจะคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยนะมันยังไงกันแน่ฐานเขาโอเคไหมนะแล้วก็คุณมีความคิดอย่างไรค่ะหรือว่าความเป็นคอมมิวนิสต์คุณเป็นแค่ชั่วคราวเพียงเครื่องตามกระแสตอนนั้นแล้วพอมารับใช้นายทุนความเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไปเหลือแล้วค่ะนี่กลายเป็นนายทุนไปเต็มที่แล้วนะค่ะก็รอดูกันแล้วกันรอพวกบรรดา5กลุ่ม6กลุ่มที่ว่านั่นน่ะทำงานเต็มที่ค่ะว่าตรวจสอบครม.เนี่ยยังไงถ้าผลนี่ออกมาแสดงว่าไม่มีข้อตกลงระหว่างคุณเสรีพิสุทธิ์กับทางฝ่ายทักษิณที่จะเปิดโปงออกมาแต่ว่ามันมีอะไรจะเปิดโปงแล้วไงเพราะว่าแพทย์ตายหมดแล้วเพราะว่าหนึ่งคนก็รู้ไม่ป่วยก็ไปอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็คงจะต้องไปอยู่ในตำแหน่งใหม่นะทวีคงจัดการเรียบร้อยนะทาริพันธ์อดีตกรมดีเอสไอยังอยู่ในคุกอยู่
จะเลยลอยตาไปจะมีรุ่นอาจจะมีรุ่นหลังตามไปตามที่เสรีพิสุทธิ์ประกาศก็ได้นะแล้วก็อีกหลายคนด้วยที่เป็นข้าราชการแต่ทรยศต่อประชาชนรวมถึงหมอใหญ่โรงพยาบาลกรุงเทพซึ่งตอนนี้เป็นนั่งบอร์ด IIPC นะไม่รวมกรุงเทพรวมตำรวจตำรวจบอร์ดใหญ่ร่วมกับแลมโบซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าเอาความรู้ความสามารถไหนไปนั่งบอร์ดแลมโบนั่งบอร์ด IIPC ได้นะค่ะเป็นนั่งดูหน้าบรรดาพวกที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยก็สบตาได้ไงเราก็ไม่เข้าใจว่าคุณเป็นใครมาจากไหนเนี่ยไปหาย่าโมทุกทีย่าโมหันหลังให้ทุกครั้งเนี่ยนั่นมานั่งเป็นผู้ทรงภูมิเรื่องเป็นโรคคริติคอลไปใช้เรื่องไพรัสยิ่งฉุนหนักเข้าไปใหญ่บอกบริษัทที่อ้วนตั้งมาแล้วโดนปล้นไปเนี่ยนะแล้วเอาใครมานั่งก็ไม่รู้เป็นบอร์ดเนี่ยมันน่าแค้นใจหรือเปล่าแต่คุณเสรีจะมาจะเป็นเสือทลายห้างมันช้าไปแล้วอ่ะเพราะว่าที่กักไว้นี่รู้หมดแล้วไงที่กักไว้นี่คือเขารู้หมดแล้วใช่ไหมที่เขาบอกว่าก็นายกอคือกาดไงแล้วก็นางจอคือนางจุ๋มก็เป็นคนดูแลจัดเสื้อผ้าอาหารเครื่องแต่งกายให้บริการต่างๆทุกอย่างที่เจ้านายต้องการใช่ไหมมาจากดูไบมาใช้แปลใช้แต่สมัยอยู่ดูไบแล้วคราวนี้มีเจ้านายบางประเทศก็ตามมาด้วยไงมาอยู่ที่บริการให้เจ้านายที่นี่นะทุกอย่างผู้ใจเจ้านายหมดทุกอย่างว่าเจ้านายต้องการอะไรก็ตอบสนองทุกอย่างแล้วก็ไม่มีความลับอีกต่อไปไอ้ที่ไม่ป่วยนี่ก็คนก็รู้หมดแล้วว่าไม่ป่วยคนเพราะว่าตั้งแต่ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วไม่เคยไปตรวจหมอที่ไหนเลยนะไม่เคยไปตรวจอาการจะเพิ่มขึ้นเป็นยังไงอาการดีขึ้นไหมเลยยังไงถ้ากูตรวจซ้ำที่ไหนไม่เคยมีปรากฏเลยแต่กลับไปสัญจรไปนั่นไปนี่ไปจรดีไปนั่นไปนี่แล้วยิ่งไปประกาศประกาศ State of the Union นโยบายรัฐบาลในคืนวันที่หาเงินหาทองวันแห่งการอะไรนะวันแห่งการไม่ใช่คืนรีดไถคืนการรีดไถไม่ใช่นะต้องเรียกว่าคืนแห่งการอะไรสร้างรายได้ก็แล้วกันหัวละแสนนะค่ะหัวละแสนประกาศเจตนารมณ์อันนี้มันไม่ใช่ครอบครองครอบงำนะค่ะที่ว่าเป็นไงคะนี่เป็นการเข้าสิงเป็นการเข้าสิงเลยสิงเข้าสิงเลยสิงเข้าสิงเลยเข้าสิงเลยนะค่ะเหมือนเอ็กโซซิสอ่ะสิงเลยเอ็กโซซิสเลยเกาะติดไปไหนไปด้วยเพราะไม่ครอบงำครอบครองแม่นี่เข้าสิงเลยเป็นเอ็กโซซิสเลยฉะนั้นเนี่ยนโยบายต่างๆที่ประกาศขึ้นนั้นเนี่ยว่าจะทำอะไรต่ออะไรต่ออะไรต่ออะไรแต่ประกาศมันเป็นที่อเมริกันเรียกเป็น State of the Union ใช่ไหมค่ะค่ะที่ปีหนึ่งปีแต่ละครั้งที่พวกคองเกรสไปประชุมแล้วปรบมือค่ะนะของเราแล้วก็เป็นแถลงนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐอะไรว่าไปแล้ววันที่เขาไปเรียกไปที่บ้านจันทร์สองล่าคืนนั้นน่ะที่ไปให้คุณให้การให้การลองได้ก็ตั้งลองนะคุณชัยเกษมให้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่คืนเดียวไม่แต่เดียวด้วยแค่คืนเดียวนะที่บ้านจนสองล้านเรียกหัวหน้าพรรคทั้งหมดกลุ่มแล้วก็ให้เสนอชื่อชัยเกษมให้เป็นนายกรัฐมนตรีแค่คืนเดียววันนั้นขึ้นก็เป็นลุงอิงก็หลังจากนั้นก็คืนนั้นพวกก็เมื่อจัดการค่าสืบเสร็จแล้วต้องเอาศพของผู้แพ้เนี่ยนะลากเสร็จรถมาวิ่งไปรอบสนามนะการดวลเหมือนเฮเลนออฟทรอยอ่ะนะใช่ไหมใ
ค่ะแบบพิษเอาศพของเฮกเตอร์เนี่ยใส่ท้ายรถแล้วก็ลากไปทั่วสนามค่ะนั่นแหละคือนั่นคุณชัยเกษมโดนแบบนั้นเลยเป็นนายกแค่คืนเดียวแล้วก็โดนถล่มโดยบรรดาชาวโซเชียลทั้งหลายลูกชาก็เป็นหาเหตุในเมื่ออ๋อในเมื่อชาวโซเชียลไม่รับแล้วฉะนั้นก็ต้องให้อุ้งอิงรับสิให้อุ้งอิงนะเป็นสาเหตุคุณชัยเกษมนี่ก็เหมือนคุณสมบัติอ่ะคือถูกหลอกให้มาเป็นนายกแค่แดดเดียวไม่ถึงแดดเป็นพระที่ไม่ถึงแดดเลยคืนเดียวคืนเดียวแล้วก็วันรุ่งขึ้นตอนค่ำไม่คืนเดียวกันค่ำๆเหมือนกันก็มีข่าวลือแล้วบอกอ๋อคนในพรรคเพื่อไทยไม่โอเคอยากจะเสนอคุณหนูอะไรอย่างนี้แล้วก็มีปล่อยข่าวบอกว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันถ้าเป็นคุณคนนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องเอาคุณหนูดีกว่าคือคุณชัยเกษมก็มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติเหมือนกันและมีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยคุณสมบัติด้วยปัญหาสุขภาพด้วยเขาไล่มาหมดหนึ่งสามสี่ห้านะบางทีเรายังไม่รู้เลยนะมีคนที่เอามาให้หมดเล่าให้เราฟังว่าอ๋องั้นเลยเหรอโอ้สุดยอดจริงนะทำในขั้นนี้เลยเหรอเนี่ยนะบอกแล้วว่าถ้าอยากรู้ตัวเองชั่วอย่างชั่วร้ายอย่างไรนะเป็นหน้าการเมืองเดี๋ยวมีคนมาพูดให้ฟังเดี๋ยวมีคนจำได้เองเป็นยังไงแม่ค่ะเนาะพี่โสขาค่ะพูดเรื่องนี้หน่อยค่ะอย่างเหลืออีก2นาทีเอาไปประชาธิปัตย์แล้วกันนะก็วันนี้เนี่ยคือในพรรคในเพจ Facebook ของประชาธิปัตย์เนี่ยคือคนไปแบบทัวลงมากๆเลยนะจนกระทั่งเขาต้องปิดไม่ให้คอมเมนต์เลยอ่ะเนาะแต่ว่าที่บอกขอแสดงความยินดีกับนักดนตรี2ท่านเนี่ยคือชมตัวเองเนี่ยนะชมตัวเองนั้นเพจตัวเองอันนั้นเพจตัวเองแล้วก็เข้าไปชมตัวเองแล้วคนก็บอกคุณเดชอีกคุณลืมสลับแอคเคาท์หรือเปล่าแต่ว่าในเพจของพรรคมันคนเรามันเลียก้นตัวเองได้เหรอฮะคนเราเลียก้นตัวเองได้เหรออ้าวมี2ร่างไงเวลาเล่นโซเชียลพี่โสมีแอคเคาท์กี่แอคเคาท์เงี้ยบางทีก็เป็นตัวเองบางทีก็เป็นแอดมินบางทีก็เป็นอะไรเงี้ยทำได้ไงแต่นี่คือในเพจของเขานะแต่ว่าถ้าไปดูเพจของพรรคถึงขั้นต้องปิดช่องคอมเมนต์น่ะเพราะว่าแฟนคลับแบบรุมถล่มมีทั้งไล่ทั้งแบบ0,000แน่นอนอะไรเงี้ยไม่มีอุดมการไม่มีศักดิ์ศรีบางคนบอกไม่เอาอีกแล้วไม่สนับสนุนพรรคนี้อีกต่อไปอะไรเงี้ยแล้วมีบางคนก็ไล่เลยนะไล่ทั้งหัวหน้าพรรคทั้งเลขาธิการพรรคออกจากพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะพี่สงฆ์นะคือมันคือเขาจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าเอางี้ดีกว่าจะผ่านการตรวจไหมจะได้ทำจะผ่านการตรวจการจริยธรรมหรือเปล่าเพราะว่ามันมีเรื่องเน่าๆเยอะนี่นะเรื่องหมูเถื่อนไก่เถื่อนเรื่องโครงการต่างๆสมัยคุณเดชอิทธิ์เป็นนายกอบจ.อะไรอยู่นั่นมีหลายๆอย่างที่เดี๋ยวก็มีคนมาคุยมาเองอ่ะมันดูแล้วมันยากที่จะผ่านด่านการตรวจสอบจริยธรรมไปได้นะเอาเพียงแค่บอกว่าถ้าหากว่าเลือกตั้งคราวหน้าผมได้น้อยกว่า52เสียงนี่นะเขากลับตัวเลขจากคาบ225ใช่ไหมจะเลือกเล่นการเมืองไทยเลยเลือกการเมืองเลยตอนนี้เป็นหัวหน้าอยู่จ้ะแล้วกำลังจะเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าจ้ะผมบอกคำประกาศคือคำประกาศคือประกาศแค่วันนั้นแล้วก็หมดอายุวันนั้นหมดอายุมีแบบนี้ด้วยไม่มีอีกแล้วนะคำพูดเป็นนายเราอะไรงี้ไม่มีแล้วนะไม่มีนะคำพูดวันนั้นก็หมดอายุวันนั้นคำพูดวันนั้นคือวันนั้นถึงเที่ยงคืนก็หมดอายุแล้วอย่างเงี้ยนะเป็นซินเดอเรลล่ามันขนมปังมันยิ่งกับขนมปังฟาร์มเฮาส์อีกอะหมดอายุปุ๊บก็จบเลยไงห้ามกินเลยขึ้นราเลยนะใช่ไหมคำพูดนะใช่ขึ้นลาเลยค่ะมันบ้านเมืองนี้มันบริหารประเทศเลยด้วยเสน่ห์จันไรอะไรก็ไม่รู้ไม่เข้าใจแต่คือที่ปปช.บอกนะพี่โสว่าเขามีหน้าที่แค่บอกว่าข้อมูลบอกข้อมูลว่าคนนี้มีคดีนี้ไหมคนนี้มีไหมคนนี้มีอะไรยังไงบ้างเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการพิจารณาหรือตัดสินว่า
คุณควรจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่เพราะฉะนั้นท้ายที่สุดเนี่ยคนที่จะตัดสินใจก็คือนี่แหละคนที่ฟอร์มครม.อยู่เนาะพี่โสว่าคุณจะลุ้นไหมคือถ้าเกิดให้เป็นคุณอาจจะชะตากรรมเหมือนเศรษฐาไม่กฤษฎีกาก็ชี้ว่าคุณมีหรือไม่มีก็ชี้ได้นะกฤษฎีกาก็ชี้ได้นะชี้ได้ว่าเป็นได้หรือเป็นไม่ได้หรอไม่ชี้ได้ว่าคุณมีปัญหาเรื่องจริยธรรมนะแล้วก็ไปว่ากันในศาลรัฐธรรมนูญอีกทีหนึ่งนะไปพบกับความอัปยศอีก 2-3 เดือนดีกว่าพบกับความอัปยศและความสงสัยของมหาชนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตัดสินว่าคุณนี่ชั่วร้ายเลวทรามอย่างที่เขาประกาศไว้หรือเปล่าแล้วถ้าบอกว่าชั่วร้ายเลวทรามอย่างนี้นายกก็โดนเหมือนคุณเศรษฐาใช่ไหมนายกเองก็ไปด้วยแน่นอนแน่นอนที่แน่นอนดีไปก่อนคนแรกเลยคนแรกเลยไปก่อนคนแรกเลยเพราะต้องโดนคนแรกเลยต้องคนแรกนะโดนคนแรกเลยเออนี่นะเรื่องไกลเขาเรื่องไกลเขาเน้นเรื่องนี้มากเรื่องไกลเล่นคนนี้คนเดียวเพราะเรื่องไกลนี่เป็นนักฆ่านายกอย่างเดียวแต่สายเป็นพ่อแล้วไงเพราะว่าทักษิณตายเพราะว่าเรื่องไกลนี่แหละเรื่องไกลแต่ล่าสุดมาถามหาใบลาออกของคุณหนูใช่ไหมว่าคุณลาออกวันไหนกันแน่จากสมัครก็โดนสมัครก็โดนพวกเดินไกลเนี่ยที่ทำกับข้าวพวกเดินไกลนี่แหละทำกับข้าวฉะนั้นบอกว่าเดินไกลได้รถไม่ได้คันขอยืมขับสักห้าวันนะ ไม่แต่เขาก็ชี้จุดที่เขาชี้อ่ะมันก็น่าคิดนะทุกครั้งเลยนะพี่โสนะคือเดินไกลเนี่ยมันมีรายละเอียดเขาเป็นนักบัญชีบอกแล้วไงเป็นบัญชีแล้วเขามีความรู้กฎหมายด้วยนะเมียก็นักบัญชีเมียอยู่ไพรส์วอเตอร์เฮาส์นักบัญชีใหญ่นะฉะนั้นนะความรู้ของบัญชีเนี่ยมันละเอียดยิบสลึงหนึ่งสตางค์หนึ่งก็หาให้เจอไม่ปิดบัญชีไม่ลงฉะนั้นนะเรื่องนี้เขาไล่เช็ควินบอกพูดแต่คนเดียวว่ารอดยากคุณสุพลมาถึงสักสามเดือนไหมที่จริงเขากล่าวว่าอย่างช้าสุดนะค่ะยื้อได้มากแค่มกรามกราเหรอนี่เท่าไหร่ละซึ่งมันนานเกินไปแล้วกันยาตุลาสี่ห้าเดือนก็นานเกินไปแล้วความเสียหายเกิดขึ้นบ้านเมืองแล้วพวกคำเบือกจะพวกเก็บพวกคิวโคต้าคาสิโนซิโนอะไรก็ไม่รู้จะได้กันหรือยังแล้วนี่ไงเขาไม่รอเลยนะน้ำท่วมปุ๊บนี่คือโอ้โหจะฟื้นเลยจ้ะ200,000 ล้านอะไรแบบนี้นะไม่ง่ายหรอกค่ะไปฟื้นได้น้ำแห้งแล้วอีกไม่กี่วันน้ำก็แห้งฟื้นไม่ได้หรอกค่ะนะบ้านเมืองนี้บอกแล้วบ้านเมืองนี้พระสยามเทวาธิราชยุคนี้เนี่ยปีนี้เหมือนกับเหมือนสงครามที่เปลี่ยนทุกปีนะสงครามเปลี่ยนทุกปีใช่ไหมค่ะในปีนี้ขี่โคมาปีนี้ขี่เสือมาปีนี้ทรงทัพนั่นนี้มานะค่ะปีนี้น่าจะเหมือนกับนางรากสดที่บริหารในบริโภคเลือดเป็นภาษาอย่างนี้นะจริงเหรอกินเลือดแล้วกันกินเลือดเลยนะเรามาต้มเลือดร้อยดีเลือดสดๆเป็นภาษาร้อยดีเลยกันโอ้ใช่ใช่ดูเดือนแล้วกันร้อยดีกันแล้วกันค่ะโอเคค่ะพี่โสมเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาคุยกันใหม่นะคะรายการ News Hour Weekend นะคะวันนี้คุณโสมพลและน้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ